สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนี่คือปราสาทใหญ่เหงานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะชุมชนบ้านโพนทรายที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาสวยกวยนะคะโดยตำนานพื้นถิ่นนะคะได้กล่าวว่ากลุ่มชนที่นี่นะคะย้ายมาจากอัตตปือแสนแปนะคะจากประเทศลาวในอดีตนะคะเมื่อหลายร้อยปีก่อนได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่นะคะแต่ปราสาทแห่งนี้นะคะได้ถือกำเนิดมาก่อนที่กลุ่มชนเนี่ยจะได้เข้ามาอีกด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาชื่นชมนะคะบรรยากาศของปราสาทแห่งนี้ว่ามีความสวยงามขนาดใดนะคะปราสาทแห่งนี้นะคะมีอาณาบริเวณที่รักษาเอาไว้เนี่ยมีลักษณะความกว้างขวางใหญ่โตด้านหลังขององค์ปราสาทเป็นป่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและต้นไม้นะคะที่เราได้มองเห็นนี้เป็นต้นไม้แต่เดิมที่ได้ทำการรักษานะคะเพื่อที่จะไม่ได้ตัดนะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีต้นไม้ที่มีความสวยสดงดงามนั่นเองนะคะนี่คือองค์ปราสาทนะคะนี่คือองค์ปราสาทที่ในปัจจุบันนะคะยังมีการรักษาแล้วก็มีการดูแลไว้อย่างดีตามตำนานของปราสาทใหญ่เหงานะคะเป็นศาสนสถานโบราณนะคะที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นคตินะคะของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็เป็นศิลปะเก่าแก่แบบนครวัดนะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้วก็สวยงามเหมาะแก่การที่จะศึกษานะคะปราสาทใหญ่เหงานี้นะคะมีตำนานพื้นถิ่นนะคะเกิดขึ้นตลอดจนถึงนะคะมีแสดงแสงสีเสียงแล้วก็พิธีกรรมความเชื่อต่างๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนเนี้ยอย่างมากเลยนะคะได้กล่าวไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ว่าปราสาทใหญ่เหงาเนี่ยเป็นปราสาทที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีอาถรรพ์มากใครก็ตามได้กล่าวล่วงเกินหรือกล่าวท้าทายหรือกล่าวลองดีมักมีอันเป็นไปและผู้คนเหล่านั้นหรือครอบครัวนั้นก็จะเข้ามาขอขมาทำพิธีกรรมขอขมาบุคคลที่เกิดอาการอย่างนั้นก็จะหายขาดโดยอัศจรรย์ดังนั้นจึงมีการพูดปากต่อปากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะคะในการขอพรเห็นผลทันตาในเรื่องของหน้าที่การงานหรือในเรื่องของการเดินทางที่ปลอดภัยตลอดจนถึงการรักษาโรคนั่นเองนะคะนี่คือปราสาทใหญ่เหงานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะ